็รักน้องอย่างเดียวพูดได้อย่างเดียวว่ารักน้องนะรักรักก็คิดถึงกันทุกวันเราแบบเหมือนคนมันผูกพันอะนะก็คิดถึงเบิร์ดก็เล่าให้ฟังว่าพี่เอน้องโมเขาบอกนะครับว่าวันนั้นไปบ้านพี่เอพี่เอหอมจริงนะไม่ได้ใช้แอปถ้ามีโอกาสได้พูดคุยคือขอให้ผ่านคนช่วงนี้ไปก่อนเดี๋ยวพี่เอจะลองได้พูดคุยกับน้องเบิร์ดดูอะไรเงี้ยมันมีโอกาสได้พูดคุยกับทางครอบครัวพี่โมนะครับว่าจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่อ๋อได้คุยไม่ครับพี่ส่วนมากก็ได้คุยกับทางทีมอย่างนี้ครับก็ทางทีมจะเป็นคนๆพูดคุยก็เลยบอกทางทีมว่าเมื่อไหร่พร้อมก็บอกแล้วกันก็คือเราก็ยังยืนอยู่ตรงนี้ยังยืนยันคำเดิมคำเดิมครับยังดูแลเรื่องค่าเหมือนเดิมครับแล้ววันนี้เราได้บอกอะไรน้องโมไหมแต่ที่มันผ่านงานไว้อะไรมาแล้วอย่างก็รักน้องอย่างเดียวพูดได้อย่างเดียวว่ารักน้องนะรักก็คิดถึงกันทุกวันเจอพี่เซ้งพี่ออสเพื่อนๆกันก็ยังนั่งร้องไห้กันไปเนี่ยครับล่าสุดไปทะเลมาพี่เซ้งเห็นเรือร้องไห้อย่างเนี้ยครับก็ไม่มีใครหรอกค่ะที่ยังเหมือนกับเขาเรียกสภาพจิตใจยังคิดถึงนะขนาดพี่ๆน้องๆนักข่าวยังคิดถึงกันทุกคนเลยเราแบบเหมือนคนมันผูกพันอะนะก็คิดถึงหลายคนประทับใจโมเมนต์พวกผูกพี่เอกับพี่เบิร์ดต่างหากเลยเขาดูนอบน้อมน่ารักกับพี่เอกน่ารักคุยกันบ้างไหมน่ารักพูดคุยตั้งแต่วันที่พี่โมได้ไปหาพี่เอที่บ้านเนี่ยพี่โมก็ได้บอกพี่เอว่าอยากพาเบิร์ดมาได้เจอกับพี่เอสักครั้งนึงเหมือนแนะนำให้รู้จักในฐานะน้องเออน้องเคยแต่เราก็แบบไม่มีโอกาสได้เจอกันตอนนั้นเราก็ได้มาเจอกันในงานที่เราเห็นอย่างเงี้ยครับก็เลยได้คุยว่าเบิร์ดเนี่ยแล้วเบิร์ดก็เล่าให้ฟังว่าพี่เอน้องโมเขาบอกนะครับว่าวันนั้นไปบ้านพี่เอผอมจริงนะไม่ได้ใช้แอปอะไรเนี่ยเขาพูดแบบนี้เลยเบิร์ดพูดแบบนี้เลยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยิ้มอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยแล้วแม่นอนเดียวด้วยนะเพราะวันนั้นน้องโมเขาไปแล้วเขาแบบเหมือนกับนั่งกับน้องๆที่บ้านแล้วก็คุยกันแล้วเขามีความสุขอะค่ะพี่เอก็บอกว่าวันหลังมาแบบนี้อีกนะมาอยู่ได้เลยเดี๋ยวแบบอะไรแบบนี้ค่ะก็นั่นแหละพี่เอจริงๆตั้งใจชวนน้องมาทำงานคุณเบิร์ดน้องเบิร์ดน้องเบิร์ดเรายังไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องการทำงานอะไรเลยแต่เราพูดคุยถึงเหมือนกับเวลาคนมันเป็นเหมือนกับเพื่อนญาติอะไรเนี้ยเราก็ต้องรู้สารทุกข์สุขดีไปเนี้ยค่ะเป็นเหมือนที่ดูแลห่วงใยอะไรเงี้ยยังถามไทยคุณเบิร์ดไหมครับถามไทยค่ะพี่เบิร์ดเพิ่งส่งเสื้อมาให้หนึ่งตัวเพราะพี่เออยากซื้อแต่อยากซื้อหลายๆตัวเลยแต่ซื้อไม่ทันเพราะว่าของขายหมดเองเนี้ยพี่เอก็โทรไปหาพี่ออสเองเนี้ยเพราะพี่ออสเขากับพี่ซูซี่เขาจะคุยกับน้องเบิร์ดบ่อยก็บอกว่าพี่เออยากอุดหนุนเสื้อนะเองเนี้ยค่ะเองเนี้ยแต่พี่เขาบอกว่าหมดแล้วไม่ทันพี่เบิร์ดก็น่ารักเวลารู้ว่าพี่เออยากได้ก็ส่งมาพี่เอก็เลยได้ถ่ายรูปที่บ้านแต่เหมือนทางเบิร์ดเขาจะไม่ยอมเข้ามาในวงการนี้เลยใช่ไหมพี่เอที่พี่เอรับทราบอะค่ะไม่อะพี่เอรับทราบนะครับการแบบช่วยเหลือในเรื่องงานอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมคะถ้าแบบไม่ได้งานจริงจริงถ้ามีโอกาสได้พูดคุยคือขอให้ผ่านคนช่วงนี้ไปก่อนเดี๋ยวพี่เอจะลองได้พูดคุยกับน้องเบิร์ดดูอะไรเนี้ยนะครับขอให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปก่อน